ื่อยามากะที่ลงไปสำรวจเทคโนโลยีและจัดการเจตเนื้อของพื้นผิวโครงจานได้เจอสว่านลงมาวิจัยสำรวจในว่าโครงสร้างภายในโครงจานประกอบมีอยู่4ส่วนส่วนภายนอกโครงจานมีความหนาประมาณความหนาประมาณ65 ไร่/กิโลเมตรเป็นเงาโครงจานแกนสั้นหนาและแกนสั้นงอพื้นผิวโครงจานประกอบโดย2ลักษณะใหญ่ใหญ่คือส่วนที่เป็นพื้นผิวเปลี่ยนต่างและอุปภะที่เป็นสีข้อดำซึ่งพื้นอื่นว่าทาบแล้วที่ถึงดวงจันทร์ที่ถึงดวงจันทร์ส่วนที่เป็นภูเขาสูงเป็นส่วนสะท้อนแสงสู่โลกได้ดีที่สุดและส่วนนี้ยังมีอุปภะหลายนอกจากนั้นที่ถึงของดวงจันทร์ยังประกอบด้วยฝุ่นละอองโผล่ไปทั่วดวงจันทร์และในหินของดวงจันทร์ก็ยังมีห้องห้อย6สิ่งที่มีชีวิตดังนั้นเป็นส่วนประกอบอยู่เลยเรียกอุปกรณ์ของหินเหล่านั้นแม่นซิออนอลูมิเนียมและอื่นในดวงจันทร์ได้พบการย่อยแตกของหินถึงดวงจันทร์ที่เกิดจากการขยายตัวและการคุดตัวของเนื้อหินตามพวกกลุ่มที่เป็นแบบแต่ต่างกันหลายในถึงดวงจันทร์นั้นก็ย้อนว่าดวงจันทร์ก็มีสภาพบรรยากาศที่ได้พักแสงมีอุณหภูมิสูงถึง179 องศาเซลเซียสและด้านที่บริเวณแสงของดวงจันทร์มีอุณหภูมิต่างถึง-175 องศาเซลเซียส